สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดีครับและรายการ s ซ h ชาแนลครับผมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับสำหรับวันนี้ฮะ มาเอาใจคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android โดยเฉพาะเลยนะครับผมเนื่องจากว่า Line แอปพลิเคชันมีอัปเดตใหม่ล่าสุดวันนี้เลยนะฮะจริงๆเมื่อวานครับผมแต่ผมเพิ่งอัปเดตวันนี้ฮะเจ้าตัวนี้นะครับมันก็มีเจ้าฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจมากๆเลยที่เดิมทีนะครับมีใช้แต่เฉพาะในส่วนของ iPhone ครับผมนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า l i n e l a b ครับผม Line La b ฮะ เดิมทีนะครับ Android ไม่มีเลยแต่วันนี้มีแล้วสำหรับคนที่ใช้ Line แอปพลิเคชันครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรอย่างไรครับผมเมื่อทำการอัปเดต Line เป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยนะครับให้คุณผู้ชมมาที่หน้าหลักนะฮะที่เจ้าตัวนี้เลยครับหน้าตาจะแตกต่างกันไปบ้างเนาะจากนั้นมาคลิกที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะอัปเดตล่าสุดนะครับเลื่อนขึ้นมาฮะคุณผู้ชมจะเจอนี่เลยครับมันจะไม่มีมาก่อนนะฮะมันจะมีคําว่าเจ้าไลน์แ lap ครับ ไลน์แ l a เดิมทีสำหรับไอโฟน e ฮะเขาใช้ในการส่งนะฮะในการแชร์ครับผมในการแชร์ต่างๆแล้วมันจะสามารถปิดบังรูปได้ครับผมเช่นตรงนี้เป็นหน้าคนนะฮะเป็นรูปภาพนะครับเป็นข้อความต่างๆที่ส่งไปตรงนี้นะครับจากเดิมทีเป็นหน้าคนนะครับเราสามารถที่จะทําให้กลายเป็นเพียงแค่หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ไปแบบนี้ครับเพื่อทําให้การแชร์นั้นไม่ไม่ไม่คนที่รับเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งครับเป็นความปลอดภัยแต่ในส่วน Android ตรงนี้นะครับเมื่อเรา ทำการอัปเดตนะครับเราแตะเข้าไปดูฮะ ราดูตอนแรกผมก็งงครับแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมก็จะงงเช่นกันครับเนื่องจากว่าไอสิ่งที่เขาบอกเนี่ยผมยังใช้งานไม่ได้ครับแล้วผมเข้าใจว่ามันน่าจะแจ้งไว้ก่อนแล้วก็เตรียมการให้มันใช้งานได้อีกในอีกอนาคตครับซึ่ง line l ลน์แ l a ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าคุณสามารถลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ line l ลน์ได้ทั้งนี้ฟีเจอร์ line l i น์แ l a อาจสิ้นสุดการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็หมายความว่าเจ้าตัวนี้เหมือนกับเป็นเบต้าหรือเป็นข้อมูลเข้ามาให้เรารู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีแบบนี้ให้ใช้้นะะซึ่่งเเเขาจยกกลิกหรืืออใชตม ก็ได้ครับและเมื่อเรามาอ่านรายละเอียดตรงนี้ฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะงงเช่นเดียวกับผมนะครับนั่นคือลายจะช่วยคุณวิเคราะห์วิดีโอเพื่อค้นหาฉากไฮไลท์ โดยที่คุณไม่ต้องดูดดดวิดีโอซ้ำหลายรอบเพื่อตัดต่อนะครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะฮะว่าเจ้าลายตอนนี้เราสามารถสร้างวิดีโอภายในตัวของเขาเองได้แล้วครับแต่ว่าการสร้างวิดีโอในตรงนั้นนะครับเราอาจจะเลือกฉากตรงนี้ฮะอย่างฉากเจ้าเหมียวตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้นะครับรูปที่1น,นะฮะมันเบลอใช่ไหมครับรูปที่2มันชัดฮะรูปที่สามมันเบลอฮะสังเกตไหมครับเนี่ยฮะรูปตรงนี้ครับ ซึ่งเจ้าไลน์แ l a ที่ทำมาตรงนี้ผมมีความเข้าใจว่าเขาจะคัดเลือกภาพที่เหมาะสมเพื่อให้คุณผู้ชมเลือกเป็นหน้าปกครับสิ่งที่เรียกว่าหน้าปกก็คือรูปที่เราสร้างมาเหมือนคุณผู้ชมดูแซตชานแนลนี่ฮะก่อนที่จะกดเข้ามาดูคลิปวิดีโอของเราคุณผู้ชมก็จะเจอภาพหน้าปกแบบนี้ใช่ไหมครับจะดูว่าไฮ้เท็ดดี้มันทําอะไรวะแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วคลิกเข้าไปซึ่งเจ้าไลน์แ l a ตัวใหม่ตัวนี้ฮะผมก็เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นเช่นกันเช่นคุณผู้ชมถ่ายวิดีโอมาเนาะแล้วก็อยากจะเลือกภาพที่ชัดมากๆสักภาพนนึงงส่งห่หเพือา ชัดๆแบบนี้ฮะก็จะใช้เจ้า l ลายแ l a ตัวนี้ฮะเพื่อสร้างไฮไลท์วิดีโอโดยได้ภาพที่ชัดที่สุดเป็นรูปภาพครับเปลี่ยนจากวิดีโอเป็นรูปภาพโดยเลือกภาพที่ชัดที่สุดแล้วค่อยเอาไปแช์นะครับแต่ฮะแต่ฮะเขายัางบอกว่าสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้หลังจากวิดีโอผ่านการวิเคราะห์แล้ว1นนะฮะผ่านการวิเคราะห์แล้วฮะสครับซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาถึง2วันอันนี้ข้อที่2นะครับ และเจ้าตัวช่วยปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มตัวช่วยสร้างไฮไลท์วิดีโอถึงจะปรากฏขึ้นมาครับบนเงื่อนไขข้อ1และข้อ2ครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่ขึ้นมาฮะและจะแสดงบนหน้าจอหลังเสร็จสิ้นการวิเคราะห์วิดีโอแล้วในข้อที่3นะครับวิดีโอจะถูกวิเคราะห์วันละหนึ่งครั้งในขณะที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์และปิดหน้าจอไว้ก็คือทําอัตโนมัติเนาะโดยที่อุปกรณ์ต้องมีแบตเตอรี่เพียงพอและเชื่อมต่อกับที่ชาร์จนี่คือเงื่อนไขข้อที่3ของไลน์ครับซึ่งในวันนี้ฮะเอา จริงๆก็ยังมองไม่ค่อยจะเห็นประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่ละครับเพราะมันก็คงจะใช้ไม่ค่อยจะได้ฮะและส่วนใหญ่ฮะเราก็จะใช้รูปถ่ายก็เราจะถ่ายรูปเราก็ใช้รูปนะครับยกเว้นว่าคุณผู้ชมต้องการเลือกภาพจากวิดีโอมาโดยไม่ต้องไปคอยเลือกเองทีละชอ็อตทีละชอ็อตทีละชอ็อตแล้วค่อยเลือกภาพที่โอเคที่สุดครับผมแต่เงื่อนไขยเยอะมากแบบนี้แล้วก็ยังใช้ไม่ได้ในตอนนี้ครับผม และสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมฮะหากจะใช้เจ้า l ล n e แ l a ตัวนี้ครับคุณผู้ชมต้องมาติ๊กตรงนี้ก่อนนะฮะติ๊กก่อนให้มันขึ้นมาแบบนี้ฮะเป็นสีเขียวครับผมหมายความว่าเราอนุญาตให้เขาเปิดตัวช่วยการสร้างไฮไลท์วิดีโอได้แล้วนะครับจึงจะใช้ได้เนาะเอาเป็นว่ารับทราบไว้แล้วกันนะครับว่า l ล n e เขามีฟีเจอร์ใหม่ให้คุณผู้ชมเตรียมใช้งานได้ตรงนี้ครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตชั้นแนลครับผมสวัสดีครับ